เรนไม่รับกับเซเล็กค่ะเซเลบริตี้วันนี้นะคะเป็นบุคคลที่เรียกว่า เป็นทั้งนักกฎหมายนะคะเป็นนักวิชาการคือชอบที่จะเรียนรู้นะคะหาความรู้อยู่ตลอดเวลานะคะได้ปริญญาตรีถึง3ใบแล้วก็ยังโทเอกอีกต่างหากแล้วก็ของแท้อย่างที่อาจารย์เสน่ห์พูดเมื่อครู่นี้นะคะท่านผู้นั้นก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิชัยโทสุวรรณจินดาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนานได้เจอกันทีอ่า ยวเดี๋ยวต้องอ่านชื่ออีกทีนะผู้ช่วยศาสตราจารย์ถูกไหมครับแล้วก็ด็อกเตอร์นะฮะวิชัยโถสวรณจินดาครับนไม่มีชื่อเล่นใช่ไหมชื่อเล่น่าหลวงฮะหลวงอ๋อหลวงอ่าแล้วฮะอันนี้เพื่อนเรียกเืยว่าเกิดจากพ่อแม่เรียกอะไรอันนี้เพื่อนเรียกฮะแต่ถ้าที่ทำงานก็เรียกโถแต่นามสกุลอ๋อเป็นนามสกุลแล้วหลวงมาจากไหนชื่อหลวงฮะ หลวงว่าอยากเข้ามาสนามหลวงฮะโอ้เหรอฮะ่ามันมีประวัตินะอาจารย์ประวัติเราเป็นมาบยังไงคะเราไปเป็นแอคทิวิสต์ที่สนามหลวงแล้วมันมันเป็นเรื่องราวตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ที่มัธยมฮะโรงเรียนเดลิสิอเดลิสนผมเป็นเด็กบ้านนอกฮะมาจากสมุทรสาครเอาเลยฮะเอาในจังหวัดเดียวกับผมนะเนี่ยเอาลอาจารย์คนบ้านเดียวกันจะอำเภออะไรนะอำเภอมหาชัยเอาโบมันแถวฮะคือรถไฟมาเรียนฮะครับ แล้วก็ถึงวงเวียนใหญ่ดีครับวงเวียนใหญ่ก็กว่าจะต่อรถเมย์ถึงโุงเรียนมณินย์ศิลคือไปถึงโรงเรียนก็โรงเรียนเขาก็มีเข้าไปมัธยมศรีมศสีตอนเอาระตอนเด็กนี่เรียนที่ไหนตอนเด็กเรียนอยู่ที่สุสาครอ๋อสุสรครเรียนที่โรงเรียนเอกชัยแล้วก็โรงเรียนสุสาครวิทยาลัยอ่ามะมศรีก็เข้ามาเรียนที่มณิชยศิลป์ครับนะครับพอเข้ามาแล้วก็ปรากฏว่าวิชาแรกอาจารย์เ็าแจกตำรา ตำราคณิตศาสตร์ก็เรียกตำราของฮอลอาจารย์ทางเรียนใช่ไหมฮอลทันต์สัมผิสครับนะฮะอาจารย์ที่กบคณิตศาสตร์เขาก็บอกว่าเนี่ยตำราเนี่ยเก็บไว้ให้ดีนะถ้าหายไปนี่มันจะไปที่สนามหลวงอ๋อใช่มันจะไปขายที่สนามหลวงใช่ฮะตอนนั้นผมเป็นเด็กว่านอกก็ไม่รู้ว่ามันไปได้ยังไงเออไปเออว่ามันมีตลาดนัดเออแต่ไม่นึกว่าจะมีขายหนังสือมันมีหนังสือเก่าขายไปนั่นเลยไปถามอาจารย์ว่าแล้วมันไปได้ยังไงครับอาจารย์อาจารย์ก็บอกมัน ก็เพื่อนก็ขโมยไปก็ไปขายที่นั่นแหละเออออกความหมายอย่างนั้นแล้วพออีกอีกสัปดาห์หนึ่งเนี่ยอาจารย์ก็มาสอนก็อาจารย์คนเดิมมาสอนก็เขียนสูตรคณิตศาสตร์โจทย์คณิตศาสตร์บนบนกระดานแล้วก็อใครจะมาตอบโจทย์ข้อนี้อ,อ,อยังไม่รู้จักใครนะอาจารย์อาจารย์ที่มาสอนเนี่ยก็บอกเธอน่ะในสนามหลวงะออาจารย์เพื่อนในล้อเลยในสนามหลวงเ็ายิงจําชื่อก็ไม่ได้ เอออวหลังๆเข้ารายการเป็นหลวงเฉยเยก็รายการเป็นหลวงเฉยเยนะฮะแต่ทุกวันนี้ไม่มีใครเรียกแล้วยก็ยังมีฮะเพื่อนที่เด็กๆที่มหาลัยรุ่นน้องยังมีเรียกครับแต่คนส่วนหนึ่งก็เรียกโถครับเรียกโถมั่งหลวงมั่งวิชัยมั่งอ่าดีครับนะครับเดี๋ยวพอจบอำนวยศิลป์แล้วไปเรียนต่อที่ไหนนะก็มาเข้าธรรมศาสตร์นะมาเรียนคณะเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์มาเป็นลูกศิษย์ดรปุ๋ยอุภากรโอตอนนั้นทันนะัปี2512 สองพันี้ยสิบสองเก็มาเรียนที่ธรรมศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์เนี่ยตั้งแต่เบียตรีจนจบปริโทโอนี่แสดงว่าจบก่อนที่จะเกิดสิบสี่ตุลานะฮะช่วงนั้นเลยครับอาจารย์สิบสี่ตุลาหนึ่งหกเนี่ยอยู่ในกิจอยู่ในร่วมเลยอยู่ในร่วมเลยอ่อยู่ในเหตุการณ์เลยฮะสถานการณ์ในช่วงนั้นแต่ตอนหนึ่งเก้าเนี่ยผมจบละผมมาทำงานมาทำงานจบมาทํางานที่แบงก์กรุงไทย คือจบพอดีเลยใช่ไหมครับจบหนึ่งแปดเนี่ยฮะจบหนึ่งแปดแปดจบเบียโทหนึ่งแปดแล้วก็มาทํางานที่แบงก์กรุงไทยเดี๋ยวนะจบตรีแล้วต่อโทที่นั่นเลยะจบตรีปีหนึ่งห้าหนึ่ห้าหนึ่งหกพอข้าปีหนึ่งสองหนึ่งหกก็จบเบียตรีหนึ่งแปดก็จบเบียโทอืมแล้วผมสงสัยทําไมแบบว่าเปลี่ยนเปริญญาตรีตั้งสามใบเนี่ยยังไงฮะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาเรียนทีหลังมั้งเดีอยวเรียนทีหลังฮะ คือหลังจากที่มาทํางานที่แบงก์กรุงไทยเนี่ยก็มาสนใจเรื่องเกี่ยวกับแรงงานนะอาจารย์ครับแรงงานก็เป็นผู้<อ>ไปเป็นผู้สาสนทบสารแรงงานมาเป็นผู้ก่อตั้งสภาพแรงงานธนาคารกรุงไทยตอนนั้นธนาคารกรุงไทยเนี่ยเป็นรัฐวุิสาหกิจตอนนั้นธนาคารกรุงไทยนี่น่าจะอยู่ซอยนานาปะใช่ค่ะตอนมาฮะนานานีา่านมาตั้งทีหลังอ๋อเลยฮะก่อนหน้านี้ก็จะอยู่ที่เยาวราชสมันใหญ่นะฮะอยู่ที่เยาวราชอยู่ที่สุนิิยาแล้วก็ ก็ยานพืที่นานามาสร้างตึกอ่าสร้างตึกที่นานาก็ยุคผมนี่แหละที่เขามาสร้างตึกครับพอมาสร้างตึกก็ยุคปีสองพันสิบแปดเนี่ยก็มีรัฐบาลยุคของหม่อมครึฤทธิ์ปราโมุใช่ใช่อ่าท่านก็มีนโยบายว่าจะให้รัฐสกิจเนี่ยไปตอบสนองนโยบายของรัฐครับนะฮะก็มีคุณมุจูรถเจียญเนี่ยเป็นต้นตีคลังอืมอ่าทาง ตอนนั้นพรรคก็เรียกพรรคกิจสังคมใช่ตอนนั้นมีนโยบายเงินผันใช่ไหมอ่าเงินผันแต่ว่าเขาจะเอารัฐสกิจเนี่ยไปสาสมุนนโยบายของภาครัฐครับก็เลยมีการแต่งตั้งคุณตามใจํามาโตอ่าจำได้ครับมาเป็นพี่กันใหญ่ครับใช่พอคุณตามใจมีข่าวว่าจะเข้ามาเนี่ยทางพนักงานเขาก็ตื่นตัวกันบอกโอ้ในการเมืองเข้ามาเนี่ยแตงนเราถ้าจะลําบากอ่าต้องมีเงินเข้าไปสมมติพรรคการเมืองก็เลยคิดจัดตั้งสภาพแรงงาน Oh. ก็เลยรวมกลุม่มกันผมก็เลยไปเกี่ยวกับเขาก็เลยไปร่วมสาภาพกับเขาไปร่วมเป็นประธานก่อตั้งเลยร <g ül> ประธานก่อตั้งด้วยฮะ <c oughs> เพราะว่าเขาบอกว่าผมเนี่ยตอนเรียนบีทโทเนี่ยทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับสาภาพแรงงาน <c oughs> อ,อต่แล้วทาเรื่องเกี่ยวกับสาภาพแรงงานอยู่เพราะว่าหลังสิบสี่ตุลาหนึ่งหกเนี่ยแรงงานเนี่ยได้มีบทบาทเพิ่มขึ้นมารับนะมีปะต้งปะต้มมีสไตล์ผมก็เลยทำวิทยานิพนธ์เรื่องนี้เลย เขาก็บอกเอ้าน uh, qu ี่รู้เรื่องดีมาเป็นประธานสภาพแรงงานก่อตั้งเลยอพอมาเป็นประธานสภาพแรงงานก็ได้ไปทํากิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับสภาพแรงงานนะฮะไปอยู่ในสาพันธแรงงานธนาคารและการเงินแห่งประเทศไทยมาเป็นเลขาธิการสภาการุกจ้างสภานแรงงานแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นผู้สาวสุงทบสาแรงงานกลางรุ่นแรกรุ่นแรกเลยนะฮะก็เลยคิดว่าเอ้ยเราอยู่ในวงการนี่ก็น่าจะมีความรู้เรื่องกฎหมายนะก็เลยไปโรงเรียนธรรมศาสตร์ภาคบัณฑิตนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต อ๋อก็เรียนอยู่สามปีฮะปีสองศูนย์ก็จบไปเรียนนิติศาสตร์นิติศาสตร์ภาคบัณฑิตที่ธรรมศาสตร์อืมครับอันนี้คือปริญญาใบที่สองใบที่สอง่าใบที่สองที่เป็นปริญญาตรีรีเรียนตอนค้าใช่ไหมครับตอนข้ามครับตอนนั้นก็รงกระแหงเพิ่งจะเปิดแต่ยังไม่ดังก็เลยมาเรียนธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์นี่ปีหนึ่งเราไม่ต้องเรียนไงฮะภาคบัณฑิตก็คือเรียนกฎหมายเลยอ่าก็จบในสามปีจบในสามปีนะฮะ แต่ตอนบิยตรีใบที่สามนี่ยมาเกิดขึ้นตอนที่ผมไปได้รับตําแหน่งพิจารณาฝ่ายพิจาพันธ์ันของกรุงไทยของกรุงไทยไปไปต่อจากอาจารย์ระเด่นระเด่นทักษิณาทักษิณาเษียนนะฮะทางแบงก์ก็เลยตั้งผมเป็นพิจารฝาฝ่ายพิจารั้ำมันก็รู้สึกว่าเราความรู้เรื่องยน้ามันเราไม่ค่อยมีก็เลยไปโรงเรียนมศธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะฮะ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรพ์ทีรไดอก็นีเรียนทางไปชนีเนี่ยใช่ไหมก็ไม่เชิงไปชนีจารย์เขาส่งหนังสือมาให้เราอ่านแล้วเราก็ไปสอบแล้วก็ไปสอบวันสอบก็ไปสอบถูกไหมแล้วก็ไปสอบแต่ตอนใกล้จะจบเพราะก็จะมีการอบรมพิเศษก่อนจะจบนะฮะซึ่งมาสารเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสไปเป็นตัวแทนนักศึกษาตอนกล่าวควาปริยน ก็ต้องเจออาจารย์วิจิตสีชาติแล้วตอนนั้นท่านอาจารย์วิจิตท่านเป็นอธิการบดีครับครับอืมก็เลยเป็นใบที่สามก็คือเศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์แล้วก็ด้วยนิเทศศาสตร์ถูกไหมสามใบด้วยกันสามใบครับแล้วโทนให้ตอนนั้นโทเรียนอะไรโทเรียนเศรษฐศาสตร์นะฮะที่ธรรมศาสตร์แต่ผมเรียนโทนี่เป็นเขาเรียกเปียโทภาคภาษาอังกฤษอ่าอ๋อก็ผมรุ่นหลังอาจารย์เจมสศักรุ่นหนึ่ง อาจารย์จศักดิ์ก็เรียนก่อนผมรุ่นหนึ่งครับอาจารย์จอศักดิ์ก็รุ่นสี่ผมรุ่นห้านะครับอ๋อตอนนั้นมีภาพภาษาอังกฤษแล้วนะครับอ่ามีฮะมีไม่ใช่อินเตอร์ใช่ไหมไม่ใช่อินเตอร์ฮะแต่ภาพภาษาอังกฤษเป็นเป็นการเรียนด้วยภาษาอังกฤษอ่าภาษาอังกฤษตำราภาษาอังกฤษตำราภาษาอังกฤษแล้วผู้สอนก็ใช้ก็เป็นฝรั่งฝรั่งมาสอนคนไทยก็มีแต่ว่าเป็นคนไทยที่จบเปรียกจากต่างประเทศมาสอนนะฮะก็ส่วนหนึ่งก็มาจากธนาคารแห่งประเทศไทยเนฮะก็มาสอนครับนะครับ แล้วมาได้ปริยาเอกตอนไหนนะฮะก็ตอนหลังก็ผมออกจากไบกรุงไทยปีสองพันหร้อยสี่สิบสามหลังวิกฤตเศรษฐกิจหลังวิกฤตกเศรษฐกิจครับก็มาเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาลัยเกษตรมดออเกษตรมดตอนนั้นก็สอนวบทยโทอยู่ที่อยู่ตรงคลองตันนะจะมาคลองตันพัฒนาการตอนที่<ถ>าาออกจากกรุงไทยนี่ไม่ได้ไม่ใช่เกษียณใช่ไหมอ่าก็เรียกเออร์ลี่เดทไทเมนนะตอนนั้นยุเพียงห้าสิบ พอเออร์ลี่ออกมาเนี่ยก็เลยมาเป็นอาจารย์จริงก่อนเป็นอาจารย์ก็ไปเป็นผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์นะ,ะแต่จริงๆช่วงวิกฤตต้ยมยำกุ้งในแบงก์กรุงไทยมีบทบาทมากถูกไหมฮะเกี่ยวกับเรื اع, ่องกองทุนฟื้นฟูเนี่ยใช่ <นะ S 2> ใช่ใช่ใช่ตอนนั้นโกลาหลนมากเลยนะกกรุงไทยก็มีปัญหาอยู่พอสมควรเพราะว่าโครงการมนใหญ่ก็จะพยายามจะยุบจะลดคนอะไรต่างๆผมก็เลยมองเห็นว่า เราก็น่าจะไปหาอะไรอย่างอื่นทำได้บ้างนะก็เลยเอรีในไทยเปนมาพอมาเป็นอาจารย์สอนหนังสือเนี่ยก็เลยรู้สึกว่ารู้สึกว่าเราต้องมีความรู้เพิ่มมาสอนวิชาอะไรฮะตอนนั้นฮะตอนนั้นตอนแรกๆเขามาสอนวิชาเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์แล้วก็สอนกฎหมายมั่งกฎหมายแรงงานครับนะครับนี่พอมาเป็นอาจารย์ก็เลยต้องมีความรู้เพิ่มก็เลยปริญนบีเอที่นั่นเลยเหมือนกันก็มาจบิญเอเอที่มหาลัย ราชภัจันเกษมอ๋อจันเกษมครับอ่าฮะครับแต่ยก่อนจบนี่ก็เรียนหลายที่ฮะอาจารย์เรียนไปเรียนมามันก็ไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จไปโรงเรียนนิด้าโรงเรียนธรรมศาสตร์วันนี้ก็หยุดไม่ไปต่อฮะอ่าฮะมันมันรู้สึกเวาเวลาเราไม่มีอ่าตอนยังทํางานอยู่อ่าฮะตอนหลังก็เลยมาเรียนที่หมายว่าราชภัันเกษมก็จบเยอะเองทางด้านอะไรนะฮะก็เป็นเขาเรียกว่าด้าน วิายาสหวิทยา,ายาการเพื่อการจัดการ ừ ừ ừ นะฮะก็คือราชพาธเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของการพัฒนาดูแลสังคมครับ,รบนะฮะก็บจบเป็นรุ่นแรกนะอาจารย์ร <ừ ừ S 2> ุ่นแรกแล้วจบเป็นคนแรกของมหาลัยด้วย <ừ S 2> ที่จบเ <ừ S 2> ีทยเอกด้านสาขานี้ ừ ừ ก็ได้รับรางวัลเขาเรียกว่าคนดีสีจันเกษม <ừ> <laughs> ยอดเยี่ยมเลยครับ อาจารย์ได้รางวัลเยอะตั้งแต่มัธยมเนอะอามัธยมที่อํานวยศิลเขาก็เรียกคนในศิลํานวยศิลครับอาได้รางวัลเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของโรงเรียนอ,อยากธรรมศาสตร์ก็เป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมาไลยธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์เพร <อ S 1> <ด>าะว,<า>ว่าตอนที่อยู่มศ .5 นี่บอกว่าเป็นที่1ของโรงเรียนแล้วก็เป็นที่68สดของประเทศเลยล่ะคะครับคือตอนที่อยู่อํานวยศิลเนี่ยก็ตอนนั้นเขายกคัาสอบรวมอาสอบรวมทั้งประเทศใช่ใช่มีดิจิตบอลนะมีดิจผตบอลในแผนกศิลป์ สิ่งคณิตศาสตร์นะฮะก็แผนกสิ่งก็สามารถสอบติดบอร์ดนะฮะคะแนนเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับอืค่ะซึ่งปทเรนโรงเรียน้านนี่จะไม่ค่อยมีคนเด็กที่ได้คะแนนถึงขนาดไปติดบอร์ดแข่งกับโรงเรียนรัฐบาลอืมะถามเป็นความรู้สําหรับเด็กรุ่นใหม่ที่อยากจะเรียนเก่งแบบนี้แบบถ้าติดอันดับหนึ่งของโรงเรียนแล้วก็หกสิบอันดับหกสิบแปดของประเทศอะไรอย่างเงี้ยยังไงฮะเรียนหนังสือสมัยนั้นนี่ ต้องต้องยังไงถึงจะได้แบบนี้คือยุคนั้นเนี่ยเด็กกำเนิดศิลป์เนี่ยก็จะชื่อเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เี่ยวหน่อยเหี่ยวหน่อยนะฮะอาจารย์สมัยอาจารย์พายไหมฮะอายุคนั้นเลยครับอาจารย์พาอาจารย์หลออาจารย์ดังๆทั้งหลายยุคนั้นนะฮะซึ่งก็อาจารย์ก็ต้องมีการเข้มงวดนักเรียนแต่ความที่ผมเนี่ยอยู่ตอนนั้นยังอยู่ที่มหาชัยืี่บุรีรสาคร อ้าวหมายถึงมาเรียนที่อำนวยศิลป์แต่พักก็ยังพักอยู่บ้านพักยังอยู่ททศทุนตะคอนอ๋อเหรอฮะก็เลยต้องขึ้นรถไฟกลับบ้านทุกวันเลยอย่างนั้นทุกวันนะฮะเลยเลยไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมกับเพื่อนเือนเขส่วนมีส่วนไม่ก่นมัก็ไม่ก็ต้องไปเตีคนอื่นเพื่อนเย็นๆก็เลิกเรียนกันแล้วว่ะไปตั้งหน้าโรงเรียนไม่ต้องติดทั้งทีแล้วก็ไม่เลยไม่ได้ไปยุ่งกับสัตว์สัตวราชก็ไม่ได้ยุ่งเลยไม่ได้อยู่นะฮะเพราะต้องรีบกลับมาขึ้นรถไฟครับเพื่อกลับาเลยไม่ได้เป็นนักเต ทีนี้ความที่ได้อยู่บนรถไฟเนี่ยรถไฟวิ่งจากุงเทพนใหญ่มามหาชัยเนี่ยใช้เวลา45นาทีครับก็ใช้เวลานั้นน่ะทบทวนตำราอ่านหนังสือบนรถไฟนะฮะคืออ่านไปเนี่ยไปเรื่อยๆเปิดดูไปเรื่อยๆนะร่วงก็รับรับเตื่นมาก็มีเวลาทบทวนก็เลยคะแนนดีอยู่คนนึ่ก็เลยก็เียก่าเป็นเด็กเรียนนะพูดงย่ายๆครับโอ้เออเนี่นี่คุณสมบัติคุณสมบัติบอกว่ารุ่นพี่ผมอยู่โกรกราก ศิเก่าสมุทรสาครวิทยาลัยครับกบกากนี่ข้ามเรือไปอย่างมหาชายในข้ามแค่หมอสามจบที่ปีสามสี่ครับปัจจุบันเป็นเกษตรกรอยู่สุราษฎร์ธานีโอไปอยู่ไกลเลยนะมอยู่ไกลขยายเป็นแล้วสรุปก็คือในสุดก็เลยมาอยู่เป็นอาจารย์อยู่ที่เกษตรมาไดตอนหลังก็มาเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์ทีนี้เป็นอาจารย์ประจําเลยอเป็นประจําเลยฮะ ก็เลยทําตําแหน่งวิชาการก็ได้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ครับซึ่งตอนนี้ก็ทํารองศาสตราจารย์อยู่นะตอนนี้กําลังพิจารณาอยู่ในมหาลัยอ่าครับคือจริงๆตามขั้นตอนเนี่ยการจะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือว่ารองศาสตราจารย์จนตั้งถึงศาสตราจารย์เนี้ยต้องมีที่เขาเรียกอะไรที่เป็นอาจารย์ประจำอ่าต้องเป็นอาจารย์ประจำต้องมีที่สอนไม่ใช่อยู่ๆไปลอยๆแบบไม่ได้ไม่ได้ถูกไหมฮะอันนั้นต้องไปมหาลัยอื่น มันไปไปมันไปที่ไหนก็ไม่มีใครบอกว่าไปดังนั้นอยู่ๆมันโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้นะครคือเวลาเราเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่เป็นตําแหน่งที่มหาลัยก็แต่งตั้งมันมีเงินมีตําแหน่งมันเงินไปําแหน่งมีเงินตาแหน่งด้วยอันนี้มันต้องถือว่าเป็นของหลวงไหมเอางี้ไม่ไม่เป็นมหาเอกชนนะแต่ว่าใช้หลักเกณฑ์เหมือนกับของรัฐบาลใช้หลักเกณฑ์อรัฐบาลซึ่งต้องผ่านสภามหาลัยอืมอ่สภามหาลัยต้องอนุมัติก็ต้องประเมินดูผลงานดูการสอนดูการวิจัยต่างๆซึ่งเราต้องมีแล้วมีตำราด้วย นะผมกินตำราอะไรเล่อนะฮะพอประเมินเสร็จเขาก็อนุมัติอนุมัติก็แต่งตั้งโดยมติสภาหมาอะไรอ่าอ่านี่ก็มีได้เงินเป็นประแบนครับถ้าเป็นรองศาสตราจารย์ก็มีเงินเพิ่มขึ้นขยับขึ้นอีกขยับเิขึ้นไปอีกถ้าศาสตราจารย์ก็ขึ้นไปอีกถ้าศาสตราจารย์นี่ต้องโปรเก้าอ่าอ่าต้องต้องอันนี้จริงๆเรื่องใหญ่เลยถูกไหมฮเรื่องใหญ่ฮะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเลยฮะอืเก่งด้านนั้นจริงๆ นะถ้าเป็นาศาสตราจารย์แต่ที่มันเจอเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นรอสอ่าส่วนใหญ่ก็ติดแค่รอสอเนะพราะว่าก็คือรอสอก็คือรอเป็นาศาสตราจารย์นะทำ<อ> <laughs> ไมถึงรออยู่นั่นเองจะไม่ได้จะดีไหมพอสอรอสอ,อส่วนใหญ่อาจารย์ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่รอสอโอ,อ้ใช่ไหมครเพราะร,ร,รอสอนี่ก็เรียกว่าสูงสุดละในระดับปริญญายารา์นอกจากจะเป็นาศาสตราจารย์เนี่ยต้องเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอีต้ตำราผลงานเป็นที่ยอมรับนับถือต้องได้รับการตีพิมพ์อ่า ต้องปีพิมพ์ฮะต้องเผยแพร่ต้องเป็นวิชาการซึ่งแปลกใหม่ที่ไม่มีใครทําอันนี้ก็ยืนยันนะท่านผู้ฟังอันนี้ละเนี่อของแทร่ของแท้่ใช่ไมะไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ๆก็ลอยขึ้นมานึกอยากจะพิมพ์อยากจะเขียนลงไปเฉยๆไม่ได้ใช่ไหมครับอืออ๋อคือคือถ้าเป็นศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์เนี่ยตามมหาลัยของไทยนะอ่ามันก็มีหลักเกณฑ์ที่ต้องได้รับการยอมรับจากทาง วงการนักวิชาการแล้วก็ได้รับอนุมาตจากสภามาอะไรนีค่คุณบุ๋มคุณบุ๋มเนวาน่าจากแคนาดาเนาะครับบอกว่าสวัสดีพี่ติม๋มจาเชนส์เนยและแขกรับเชิญบอกโชคดีจังได้เป็นลูกศิษย์อาจารย์ป่วยอ,อยากให้เล่าถึงท่านหน่อยค่ะเอาคือคือ,คอผมตอนเข้าธรรมศาสตร์เนี่ยนะฮะผมผมตั้งใจเลยนะอาจารย์ครับตั้งใจสอบจากจาก สมัยเรียนโรงเรียนดุสิเนี่ยตั้งใจสอบว่าจะมาเรียนคณะเศรษฐศาสตร์ตอนนั้นเอนทรานเอนทรานคณะเศรษฐศาสตร์อันดับั้งใจงเลยอันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งเลยแล้วก็มผมสอบเข้าคณะเศรษฐศาสตร์ได้เป็นที่หนึ่งด้วยโอ้ได้ทุนเขาเรียกทุนภูมิพลอ่าอ่าจึงให้รางวัลสาหรับคนที่สอบเข้าแต่ละคณะตอนน้นธรรมศาสตร์มีอยู่แค่สี่ห้าคณะเองครับ แต่ละคณะใครได้ที่หนึ่งเนี่ยได้ทุนภูมิพลด้วยอือ่าก็ได้รางวัลทุนภูมิพลรับปริญญาตทันทั้งสี่ปีจะให้เฉพาะปีแรกเฉพาะปีแรกสำหรับคนที่เข้าได้เป็นที่หนึ่งครับอ่าต่อเป็นรางวัลนิดหน่อยฮะแต่ว่ามันเป็นมันเรียกว่าเป็นเกียรติยศเรเป็นเกียรติยศ นี่คือความมุ่งมั่นเลยก็เลยได้ครับแล้วตอนนั้นรู้จักอาจารย์ป่วยหรือยังตอนที่ไปเข้าที่ธรรมศาสตร์รู้จักทางข่าวรู้จักทางข่าวนะรู้จักแต่ผลงานท่านเก็บประวัติของท่านที่เป็นผู้ว่าแบคงชาติอ่าเคยอยู่สำนักงบประมาณเคยทํางานให้รัฐบาลครับต่อสู้กับประเด็ยการโอ้นี่ติดใจมากเลยบอกโอ้เราต้องตามรอยท่านแล้วได้มีกับท่านไหมได้เรียนเนี่ยฮะเรียนท่านก็สอนผมทั้งปียตรีแล้วก็เปียโทก็เรียนกับท่าน เพราะท่านเป็นอาจารย์ประจําที่คณะเศรษฐศาสตร์าารด้วยใช่ไหมครตอนหลังท่านออกจากแบงค์ชาติท่านก็มาเป็นอาจารย์ประจําที่ที่คณะที่คณะนะครัวิชาท่านสอนเนี่ยจะเป็นวิชาเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทอตอนนั้นท่านส่งเสริมเรื่องพัฒนาชนบทแล้วเป็นวิชาที่ผมได้เรียนกับท่านแล้วท่านก็ให้เอผมด้วยวิชาเนี่ยนะหลังจากจบธรรมศาสตร์แล้วถึงไปทํางานที่แบงค์กรุงไทยครับครับครับซึ่งงานก็เมตตาผมนะฮะเวลาเรียนกันเนี่ยท่านก็ชีแนะ ่วนใหญ่ท่านก็จะส่งเสริมให้พวกเราเนี่ยได้ไปเรียนรู้ออย่างเช่นพอผมเรียนมาถึงตอนปิดภาคเรียนนะฮะเขาก็จะมีโครงการส่งส่งคนที่นักนักศึกษาเนี่ยไปฝึกงานนะผมก็ได้ไปฝึกงานที่ธนาคารเพื่อการเกษตรทกศทกศซึ่งท่านเป็นประธานกรรมการของธงาคารนี้อยู่ท่านก็เขาจะมีสิทธิ์ที่จะส่งได้นะฮะคือท่านก็สนับสนุนส่งไปกี่คนฮะหรือว่าคนเดียว ก็มีไปหลายที่ฮะตอนนั้นผมกับเพื่อนก็ไปสองคนไปคนที่ก็ไปฝึกงานที่ทกศที่จังหวัดปราจีนบุรีเก็ส่งไปซึ่ก็มีบี้เลี้ยงมีอะไรให้พวกเราก็ไปเรียนรู้เกี่ยวกับการให้สินเชื่อเกษตรกรนะการช่วยเหลือดูแลการพัฒนาให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นท่านก็มีส่วนส่งเสริมในเรื่องนี้ให้กับเราครับผมก็ถือว่าถือว่านี่นี่ก็โชคดีโชคดีมากที่ได้เจอจันป่วยเนี่ยนะบางคน บุคคลแบบว่านะผู้มีที่มีชื่อเสียงคือสมัยก่อนเนี่ยพอเห็นธนบัตรนี่มีลายเซ็นลายเซ็นป่วยกรผ่นี่เป็นลายเซ็นที่จําได้เดี๋ยวนะเพราะท่านเซ็นมา12ปีใช่ไหมฮะเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติอยู่สิบสองปีติดแบงค์จนโอ้โหลายเซ็นใช่ไหมฮะติดแบงค์จนติดตาเราฮะสมัยก่อนเนี่ยพูดถึงว่าผู้ว่าแบงค์ชาติกับรัฐมนตรีคลังเนี่ยยังจำไม่ได้ว่าใครนะเมื่อกี้มาฮะรัฐมนตรีคลังเปลี่ยนบ่อยใช่ไหมมันเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆถูกไหมฮะแต่แต่ผู้ว่าแบงค์ชาตินี่หลายปีเลยตอนนั้นถูกมฮะ อืมอันน,น,นี้อันนี้ก็คือสิ่งที่ยังจดจําได้แล้วตอนที่ที่เรียนที่ธรรมศาสตร์เนี่ยได้ทํากิจกรรมอะไรไหมโอ้ทาทุกอย่างนะฮะทุกอย่างคือในคณะเศรษฐศาส,าสตร์เนี่ยอาจารย์ป่วยเนี่ยท่านส่งเสริมระบบรประชาธิปไตยอืก็จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาเนี่ยได้มีการจัดตั้งก็เรียกว่ามีผู้แทนแต่ละปีอืเป็นสภานักศึกษาอ๋อเอามีแล้วใช่ไหมหลังสิบสี่ตุลามีคณะเศรษฐศาสตร์คณะเดียวอ๋อแล้วคณะเศรษฐศาสตร์คณะเดียวแล้วก็มีคณะ เป็นคณะบริหารนะฮะของนักศึกษาเองครับจัดกิจกรรมมามีประธานนักศึกษามีกรรมการฝ่ายต่างๆซึ่งผมก็ได้เป็นผู้แทนนักศึกษาเข้าไปร่วมอยู่ในสภานักศึกษาแล้วก็ไปร่วมอยู่ในคณะกรรมการของนักศึกษาเป็นทำหน้าที่เป็นฝ่าบาทน้ำพันธ์ตอนนั้นเขาเรียกกับทำบอดทำาอเป็นอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยเขียนเอกสารเขียนบทความดูข่าวอะไรนัสนใจก็ติดบอดให้บรรดานักศึกษาเพื่อนๆก็ได้อ่าน แล้วก็ได้ทุนนะได้ทุนจากมหาลัยซึ่งทุนที่เราใช้ในการบริหารงานานักศึลยนี่เป็นทุนที่อาจารย์ปู่ให้มา oh. โอ้ท่านจัดเงินมาให้เลยเนี่ยต้องการอะไรเนี่ยท่านจัดเงินมาให้นะเคกศึกษาก็ไม่ค่อยมีเงินหรอกมหาลัยก็ไม่ค่อยมีแต่ท่านส่งเสริมแม่ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษานะครับแล้วยังท่านยังหาทุนให้บรรดาอาจารย์ทั้งหลายนี่ได้ไปเรียนต่อถึงไปเอก รุ่นนั้นเนี่ยเป็นรุ่นที่มีการพัฒนาอาจารย์มากที่สุดซึ่งก่อนที่อาจารย์ปุ๋ยจะข้ามาคณะเศรษฐศาสตร์เนี่ยอาจารย์ประจาของคณะมีอยู่แค่สี่คนแต่พอท่านมาอยู่เนี่ยท่านพัฒนาอาจารย์ใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยนะฮะที่เราได้ยินชื่อดังๆทังง้งหลายเนี่ยมาจากยุคที่ท่านพัฒนาขึ้นมามนนได้ทุนปริญญาเอกกลับมาเป็นด็อกเตอร์เป็นอาจารย์สอนอาจารย์ตะลงชัยอัคราเสรนีอาจารย์ สาธิตอุทัยศินี่ก็อยู่ในยุคที่ท่านส่งเสริมขึ้นมาท่านบ่มเพาะมาเลยนะตั้งแต่ยังเด็กนะอาจาย์วรกรสามโคเซนเนี่ยยงเคยได้ยินชื่อนะก็เป็นรล่นนตรีอาจารย์ประษาด้วยครับเดี๋ยวเราขอพักสักครู่หนึ่งนะครับบางสิ่งที่เราสนใจสักนิดหนึ่งครับสเลปบรตี้ของเราวันนี้ก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิชัยโทสุวรรณจินดานะคะอยู่กับเราค่ะเป็นบุคคลที่เรียกว่าเชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาหลายอย่างนะคะ เป็นท็อปของประเทศท็อปของอโรงเรียนนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ป่วยอึ้งพากรด้วยนะคะคก็มีประสบการณ์ที่น่าสนใจมีคุณผู้ฟังถามมาอีกท่านหนึ่งนะคะคุณคุณมนูนบอกว่าสอบถามว่าพวกเด็กนิติเนี่ยชอบถือหนังสือเล่มโตๆจำได้ว่าประมวลกฎหมาย เห็นว่ามีหลายมาตราจำเป็นว่าต้องจำได้ทั้งเล่มทุกมาตราเลยไหมครับเล่มมันโตโตขนาดหนเคือตอนตอนที่ผมเรียนนิติศาสตร์นะครับก็จริงๆเราเรียนระดับเปียตรีเนี่ยก็เรียนเพื่อความเข้าใจนะมาตราต่างๆเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะต้องไปท่องจำทั้งเล่มนะเราเพียงแต่รู้ว่าเนื้อหาสำคัญสำคัญเนี่ยมนอยู่ตรงไหน แล้วถ้าจําเป็นก็เปิดอ่าจำเป็นก็เปิดอดแต่ตอนเรียนมาตรายเยอะๆนี่มาเรียนตอนหลังที่ที่ผมมาเรียนตอนเนติมัณฑิตอืมเนติบัณฑิตที่ผมเรียนตอน,น,นะะอายุหกสิบนะอาจารย์เอ้าเหรอฮะอ่ามาเรียนแล้วต้องสอบด้วยไหมฮะสอบดีฮะอืมสอบคคอในติมัณฑิตเนี่ยจะมีการสอบอยู่สี่เรียกสี่ขาคือสี <c oughs> อ่วิชาอะไรวิชานะวิชาที่หนึ่งก็คือสอบกฎหมายอาญาครับ ข้มูลกฎหมายอาทั้งหมดเนี่ยทั้งเล่มนะฮะแล้วก็กฎหมายแพ่งนะแล้วก็วิอาญาวิแพ่งอันนี้เขาได้สี่ขานะครับซึ่งตรงเนี้ยมาตราทั้งหลายเนี่ยมันจะสำคัญเพราะเวลาที่เราเขียนสอบเนี่ยถ้าเราใส่แม่นตาเข้าไปเนี่ยต้องแม่นแล้วมันจะได้คะแนนเพิ่มจะได้คะแนนเพิ่มได้คะแนนเพิ่มนะฮะคือไปอ้างเนื้อหาแบบสมัยเรียนปิยตรีเนี่ยมันจะได้มันได้เหมือนกันไม่ค่อยได้เยอะอาจจะได้สามสี่คะแนน ถ้าเราใส่มาตรามีการวิเคราะห์ประเด็นถูกต้องชี้แจงเหตุผลชัดเจนเนี่ยจะได้ขนาดเยอะไม้มาตราต่างเนี่ยจะสามารถใช้ได้เนี่ยตอนที่เรามาเรียนติดิติบัณฑิตนะครับผมก็ได้สอบผ่านนิติบัณฑิตมาครับนะครับก็ทําให้เรารู้ว่าแต่ละมาตราเนี่ยมันมีความแล้วนมันเชื่อมโยงกันนะอาจารย์เชื่อมโยงกันเชื่อมโยงมาตรานี้มันเชื่อมโยงกับมาตรานั้นมาตรานี้เชื่อมโยงกับมาตรานี้มันก็เกี่ยวพันกันนะครับอันนี้ก็อยากจะ เรียนคนที่เรียนนิติศาสตร์นะฮะว่ามาตรานี่ก็มีความสาคัญโดยเฉพาะมาตราที่สำคัญสำคัญเนี่ยเราต้องจําได้ที่นี้กฎหมายมันมีมาใหม่อยู่เลยครับไอ้พวกมาตรามันเปลี่ยนไหมจริงๆคือส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเปลี่ยนนะ,ะเป็นแต่เปลี่ยนเนื้อหาเนื้อหาใช่ไหมฮะเรื่องนะฮะเช่นอาจจะเรื่องของการประกันการค้าประกันจะมีมาตราใหม่ๆข้ามาเพราะว่ามันเกิดปัญหาในการใช้บังคับ ก็เลยต้องแก้เขาก็เลยมีการแก้กฎหมายซึ่งเราก็ต้องพัฒนาตัวเองต้องเรียนรู้ตลอดว่าเออตอนนี้กฎหมายเป็นยางเงี้ยนะเวไคเข้ามาค้ำประกันกับเราหรือเราเป็นผู้ไปค้ำประกันใครเกิดปัญหาขึ้นมาว่าเกิดลูกหนี่ไม่สามารถชําระนี่ได้เจ้านี้เขาต้องทํำยังไงก็ต้องมีการแจ้งผู้ค้ำประกันด้วยนะฮะเพื่อที่จะบังคับคดีนะฮะซึ่งตรงเนี้ยเราต้องมีการเรียนรู้ หรือมีการแก้ไขเรื่องดอกเบีย้ยนะว่าดอกเบีย้ยเนี่ยเดิมเนี่ยเราตกลงกันเท่านี้เท่านี้จะเอาตามสัญญาแต่กฎหมายหมายบอกว่าไม่ได้ละจะต้องกฎหมายดอกเบีย้ยเนี่ยกำหนด,ดไว้ถ้าไม่ได้กําหนดนี่คแค่สามเปอร์เซ็นต์อ่าอ่าแล้วก็ถ้ากําหนดไว้นะก็อาจจะบวกไปได้อีกแต่ไม่เกินห้าอ่าอย่างเงี้ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลลูกหนี้ไม่ให้เจ้าหนี้เอาเรียดบังเลยไปซึ่งเราก็ต้องมีการติดตามดูแลแสดงว่าถ้ามันมีการแก้ไขเลยมีคนที่เป็นนักกฎหมายก็ต้องครับ ต้องต้องติดตามต้องติดตามใช่ไหมตัวเองต้องเรียนรู้แล้วมันเคยมีไหมว่าบางทีไอ้มาตรานี้ยกเลิกไปเลยแบบอะไรเงี้ยมีไ้มมีฮะมีมียกเลิกหรือไม่ก็แก้ไขออกใหม่มาก็มีออกใหม่มาก็มีนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาที่ว่าดังๆนใช่ใช่ใช่เดี๋ยวมันเปลี่ยนอีกแล้ว่ากัญชาการเสพกัญชาขายกัญชานี่ไม่เป็นโทษครับ งั้นคนที่ติดคุกไปเหตุว่าค้ากัญชาเนี่ยก็ถูกปล่อยหมดปล่อยหมดเลยอันนี้ก็เป็นการแก้ไขกฎหมายยกเลิกกฎหมายอะนะครับหรือไอ้เนี่ยพรบรเท่าเทียมไอ้พอรบรสมรสเท่าเทียมเนี่ย ถูกไหมฮะอ่าอันนี้อันนี้ก็ต้องมีการแก้ไขกฎหมายหลายมาตรานะฮะต้องแก้ยังว่าเดิมเนี่ยกฎหมายครอบครัวเนี่ยเราพูดถึงเรื่องการสมรสเนี่ยระหว่างชายกับหญิงอ่าเมื่อก่อนเรียกสามีภรรยาอ่าต่อไปต้องเรียกคู่สมรสองใช่ไหมเรียกเป็นคู่สมรสอ่าจะไม่มีชายไม่มีหญิงอ่าจะเรียกว่าการตกลงกันระหว่างคนกับคนอ่าเป็นคู่สมรสหรือหุ้นส่วนชีวิตอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่กฎหมายก็เปลี่ยนให้มันทันสมัยมากขึ้นเราก็ต้องเรียนรู้ด้วยนะฮะมันเป็นอย่างเงี้ยนะครับ อหรือกฎหมายทำแท้งทาแทงก็มีการแก้ไขกฎหมายว่าให้สิทธิหญิงที่จะทำแทงได้โดยถูกต้องตามกฎหมายอืซึ่งสมัยก่อนนี้ทำไม่ได้และก่อนจะทำแท้งได้ด้วยเหตุสองอย่างกันนั้นเองหนึ่งคือต้าตั้งครันและจะเป็นอันตรายต่อชีวิตมารดากับสองเนี่ยตั้งคันก็เหตุที่มีการกระทำผิดอาญาเช่นถูกคมขืนอะไรเงี้ยจึงจะทำแทงได้ตรงเนี้เราก็ต้องมีการติดตามเพราะกฎหมายเนี่ยมันเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตออืื เพราะนั้นไอ้คนที่เรียนกฎหมายพื้นฐานมาก็หยุดไม่ไดก้ก็ต้องตามของไม่ใหม่อยู่ตลอดเวลาถูกไหมยิ<ะ>่งถ้าเราใช้กฎหมายเนี่ยเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพเนี่ยจมเป็นม,มากเลยต้องติดตามเออจริงคนทั่วไปเนี่ยก็ต้องเรียนรู้นะนอาจารย์เพราะว่ากฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องของชีวิตเราอ่ะเวลาไปเกี่ยวพันกับใครไปทะเลาะกับใครจะกฎหมายมีจะอ้างว่าไม่รู้ก็ไม่ได้ใช่ไหม,ไมไ ไปละเมิดใครทําให้เขาเสียหายยังไงเราอาจจะถูกฟ้องได้อืนะครับก็ต้องเรียนรู้เรื่องกฎหมายครับและไอ้คำว่าตีความกฎหมายเนี่ยพอบางทีบางคนอ่านเสร็จแล้วมันเข้าใจไม่เหมือนกันมันเกิดจากอะไรฮะมันมาจากได้หลายทางนะฮะคือเดิมเนี่ยกฎหมายเนี่ยเขาก็เขียนมาเพื่อนําไปใช้ในทางปฏิบัติอืแต่วลานําไปปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีความหมายหลายอย่างซึ่งอาจจะไม่ถึงที่สุด S <S อืมอ่าก็ยังมีการตีความว่าเอ๊ะมันถึงที่สุดแล้วยังมันเป็นไปอย่างนี้จริงหรือเปล่าอืมอย่างเช่นไปบอกว่าการพ้นจากการเป็นรัฐมนตรีอ่าในการเมืองตอนนี้พ้นจากการเมืองล้มติถ้าต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกอืมต้องพ้นจากการเป็นรัฐมนตรีอืมทีนี้มันก็มีประเด็นขึ้นมาว่าสารพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกแต่เปลี่ยนโทษจําคุกเป็นโทษกักขังเอออันนี้นับไหมแล้วบอกนับไหมเออ นะมันก็ต้องมาตีความว่าเออแล้วอย่างนี้ก็ถือเป็นต้องโทษจำคุกหรือเปล่าเออเพราะมันคือต่อประกาศแรกไอ้ตอนตัดสินแรกนี้ให้จำคุกอ่าแล้วก็ค่อยมาเปลี่ยนเป็นกักขังหรือต้องโทษจำคุกมีคำวษาสาแล้วแต่ให้เราลงยาลงโทษอ่าอันนี้ก็ต้องมาตีความต่อเนนีะรอถึงเท่าไหร่รอนานแค่ไหนเพราะเพิ่หลายคนรอไปเรามาก็ไม่ได้ คือเขาจะมีระยะเวลาฮะหนึ่ง <2 S 1> ปีสองปีภายในกี่ป,ปีถ้าไม่กระทําผิดอีกเนี่ยก็จะไม่ถูกลงโทษหรือแม้กระทั่งว่าต้องคำภาษาดีที่สุดให้จําพุกแต่โดยสารต่างประเทศเออเนี่ยนี่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 นอา้าแล้วรวมหรือเปล่าเนี่ยเออเนี่ยก็มีช่องว่างขึ้นมาอีกบอกนี่มันสารดามประเทศไม่สารไทยกฎหมายไทยมันต้องใช้เฉพาะสารไทยมันต้องมีเรื่องตีกว่าเออเออนะตรงนี้นะฮะที่มันทําให้กฎหมายเนี่ยมันก็จําเป็นจะต้องมี การขยายความ,มคือปกติกฎหมายเนี่ยก็ตีความอยู่แล้วนะแต่ตีความผ่านคำที่พักษาของสารีกาเขาเรียกว่าแนวสารีกาว่าอย่างไรเป็นเกณฑ์เลยมาเป็นเกณฑ์ซึ่งสารีกาเนี่ยถ้าตีความประเด็นอะไรลงไปแล้วเนี่ยก็จะถือแนวนั้นตลอดเช่นถ้าบอกว่าต้องคำพิพากษาท,ทีสุดให้จำคุกมแม้ว่าจะถูกกักขังรอการลงโทษก็ถือว่าต้องคำพิพากษาลออะอะไรอย่างนี้ก็ต้องถือว่าอันเนี้ยถึงที่สุดแล้ว <ừ> um นะครับส่วนจะลงโทษจริงไม่ลงโทษจริงไม่รู้ว่าเมื่อมีคำพิพากษาก็ถือว่าใช้มังขับได้อ <ừ> um อย่างไงก็ต้องพ้นจากการเป็นรัฐม <ừ> um นตรีนะฮะแต่ถ้ายังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดหรือการตีความในเรื่องนี้ก็ยังตีความต่อไปได้ <ừ> um เพราะว่าสารนิกายังไม่มีนิจัย <ừ> um เออใช่ไหมฮะครับอันนี้ก็คงเป็นประเด็นเรื่องตีความที่ทําไมถึงต้องมีการตีความโอ้เพราะฉะนั้นในแง่ของทนายหรือว่าท่านอ่างไเนี่ยบางทีพูดตามกฎหมายต่างเนี่ยสุดท้ายมันไปจบที่ตรงตีความอีกถูกไหมฮะ จะสิ้นสุดที่สารดีกา,า,า,กาคือถ้ายังไม่มีแนวพึกษาที่สารดีกาได้ตีความมาไว้แล้วก็จะมีอุทธรณีกาสารดีกาจะบอกอ่าเรื่องนี้ยังไม่มีใช่ไหมสารดีกาก็จะรับวินิจฉัยอ่าก็ตีความมาว่าถ้าเป็นประเด็นอย่างเนี้ยก็จะวินิจฉัยไวไ้อ่างนะแล้วเมื่อสารดีกาตีความแลวินิจฉัยไว้เรียบร้อยแล้วคนอื่นตัดถินหลังต้องไม่ผิดจากตรงนี้แล้วถูกไหมอ่า<ม>ก็เป็นแนวนี้ยกเว้นแต่ว่าสารดีกาน่าจะกลับมีได้ไหมมีกลับได้ นะเคยไม่ได้ใช้แบบนี้ต่อมาเอ๊ะไม่เอาละเปลี่ยนใหม่อ๋อแล้วฮะก็มีได้นะฮะเพราะว่า oh. จริงๆมันก็เป็นเรื่องของโลกที่เปลี่ยนแปลงอจะถือแนวเดิมมาตลอด3 0มสปีเออตอนนี้มันอาจจะไม่ไม่เหมาะสมแล้วนะอ่า oh. อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไป เพราะในความเป็นจริงสารดีกาคือองค์คณะถูกไหมฮะใช่ก็เป็นไม่ได้เป็นอีดีด้วยไม่เหมือนสารช,ชั้นต้น<า>ถูกไหมฮะใช่ครับสารดีกานี่จะมี3ามท่านอ่าเป็นองค์คณะ,ะก็เป็นระดับปรมาจารย์ทั้นนั้นนะฮะ,ะก็่าจะขึ้นสารดีกานี่ก็ต้องผ่านสารชั้นต้นผ่านสารอุทธร์ป็นหัวหน้าคณนะเปน็นอธิบดีสารชั้นต้นอะไรกันมาแล้ว นะท่านก็จะมีความรอบรู้เชี่ยวชาญความชานาญเวลาตัดสินนี่แล้วท่านก็ต้องไปเอกสารด้วยรหรือว่าหรือว่าเสียงข้างมากก็เสียงข้างมากครับเสียงข้างมากแต่ท่านก็จะต้องดูแนวคำสึกสายเดิมหัวเดิมวินิจฉัยกันว่ายังไงถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยก็ต้องมีเหตุมีหลักมีเกณฑ์แล้วมีข้อคิดอะไรที่คิดว่าเออหน้าจะต้องเปลี่ยนนะครับโอ้ในแง่มุมกฎหมายก็ต้องใช้อันนี้เยอะาเราก็ต้องมีการติดตาม ่ารสารกิการเนี่ย<ม>เคยวิจยไว่ายังไงพอกลับหลักปุ๊บเนี่ยต้องมาทนายทั้งหลายเนี่ยก็ต้องนักกฎหมายก็ต้องมานั่งดูกันใหม่ว่ามีเหตุผลที่เหมาะสมไหมบางทีอาจจะมีความเห็นแย้งก็ได้นะเพราะคนอาจจะเห็นไม่ตรงกันมีดีเทลเยอะมากนะทีนีต้ตอนที่เราจบในติบัณดิตแล้วตกลงไปเอาเอาในติบัดิตไปเป็นอะไรฮะไปก็เอามาต่อท้ายเท่านั้นเองเพราะบางคนก็ไปเป็นผู้พิพากษาก็เป็นดีผมมา สอบได้ตอนอายุเกินแล้วไงฮะเกินเกินอย่าไปสอบเป็นผู้ศึกษาหรือเป็นนักการแล้วอแล้วทนายได้เคยเป็นเองไหมเ้าเป็นนะฮะเป็นนะฮะผมก็ตอนหลังตอนมาเป็นอาจารย์เนี่ยงานอาจารย์เนี่ยผมสอนหนังสือปริยเอกนะผมสอนที่มหาลัยเกษตรไมเนี่สอนโครงการปริาเอกสอนด้านนโยบัยศาสนาและการจัดการครับ นะฮะก็เขก็บอกว่าเป็นอาจารย์ระพุโสแล้วก็ไม่ต้องสอนเยอะเติมหนึ่งก็สอนสัก2อวันสาวันออสอบนิดหน่อยนะดูแลดูสิรินิพล์ของนักศึกษาบิญญเอกก็เลยเอาความรู้กฎหมายนี่มาปัดฝุ่นแล้วไปสอบตัวทนายเอาตัวทนายบาญญาติทนายความนะตอนนี้ก็ว่าความเวยเป็นงานอันนเลกเมื่อกันก็ได้ว่าความหลายคดีฮะคดีปกครองคดี มรดกนะฮะคดีร้มอะลายก็ว่านะฮะคดีแพ่งคดีอาญาก็สนุกสนานกับชีวิตไปอย่างหนึ่งด้เล克斯สานชีวิตรับมีคุณบุ๋มโนวาน่าบอกว่าขอถามเป็นความรู้ว่าเราจะเรียนรู้กฎหมายได้จากที่ไหนคะที่ว่าเราควรเรียนรู้นะคะชาวบ้านจะเรียนรู้ได้อย่างไรคือกฎหมายเดี๋ยวนี้ก็จะมีหลายหน่วยงานที่ก็พยายามให้ความรู้ นะฮะอย่างสำนักง,งานอายการเองเนี่ยก็จะมีคู่มือด้านกฎหมายก็เรียกกฎหมายชาวบ้านแล้วก็พยายามไปเผยแพร่สภาทนายความเองเนี่ยก็จะมีทนายที่ให้คําแนะนําเราเรียก,กนทนายอาสาทนายอาสาอตอนนี้ทนายอาสานี่ก็มีทั้งที่โรงพักก็มีนะฮะมีศาลก็มีศาลก็มีนะสามารถไปออขอคำปรึกษาได้ ในสภาทนายความก็มีอ่ามีครับ uh huh. แล้วก็ตำราในกฎหมายก็มีเยอะครับนะถ้าใครสนใจเนี่ยก็ควรจะอ่านได้ uh huh. และสามารถจะเรียนหมายัยก็ได้ uh huh. โดยที่ไม่ต้องไปเรียนอย่างรามกมแหงเนี่ยตอนนี้โอ้โหสิทธิ์เก่าเป็นผู้ใหญ่ผ,ผู้มีตําแหน่งใหญ่โตเยอะนะประธาน uh huh. สานิการวิการสูงสุดเนี่ยก็จบรามกมแหง uh huh. มาเยอะนะฮะเรียนมสธก็ได้นะฮะก็ได้ตําราม,มาคือถ้าเราอ่านแล้วเราสนใจเนี่ยผมว่าความรู้แบบเนี่ยมันเป็นความรู้ซึ่งเป็นประโยชน์กับเรา ผมก็เคยลงวิชาเรื่องกฎหมายตอนสมัยเรียนี่นคณะนุษยศาสตร์ไปเรียนวิชาเขาเรียกกฎหมายไทยเรียนกาจารย์อาจารย์ลินจีออใช่ไหมฮะอาจารย์ลิ้นจีฮ<อ>าวาน,นนะฮอ,อ่านะฮะอันนี้ก็เป็นวิชาที่ติดตัวมาตลอดเหมือนกันนะไอ้นีเ้เรามีโอกาสได้เข้าไปเป็นวุฒิสภาตอนไหนนะวุฒิสภาเนี่ยสมัยผมทํางานอยู่แบงก์กรุงไทยนะฮะตอนนั้นก็เป็น ประธานสภาพแรงงานธนาคารกรุงไทยนะฮะเป็นเลขาธิการสภานการลูกจ้างสภานแรงงานแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นเลขาธิการเป็นประธานสภานแรงงานธนาคารและการเงินแห่งประเทศไทยก็พอดีก็เกิดการเปลี่ยนแปลงกาปรปกครองปี2533 34อืมี้เรียกยุครสชอ๋อ,อ,อโอเค นะเบิ๊กสุนะเบียบิ๊กจอร์ดบิ๊กสุอ่านั่นแหละแล้วก็ยึดอํานาจจากพลเอกชาติชายชุนวันมาสาลายเขาก็ตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะฮะปีสองพันสามสิบสี่นะครับแน,นวนคิดของคณะต่าชาตอนนั้นเนี่ยคือพยายามที่จะให้มีตัวแทนจากกลุ่มอาชีพต่ตางๆนะฮะกลุ่มอาชีพต่างๆรู้สึกจํานวนสมาชิกเป็นพันเลยมั้งเนี่ย ก็ไม่ใช่ครตั้ง250ร้อยห้าสคนเอาสองร้ยคนอันนี้คนขยุคอันนั้นสมันสนามะนะยุกของบอมคริสต์สนามาแต่ยุคประชาชนเนี่ยตั้ง250 250ก็พยายามที่จะมองหลายๆกลุ่มก็ก็มองมาที่กลุ่มแรงงานก็มีกลุ่มอะไงานก็เลือกกลุ่มแรงงานเข้าไปในห้าคนนะซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในห้านะก็คนที่เหลือก็จะมาจากไฟฟ้ามั่งนะจากปลาปามั่งจากองค์การเอกชนนะองค์การแก้วอะไรเงี้ยก็จะมีห้าคน ผมก็เลยมีโอกาสเข้าไปเป็นสมาชิกสภา,าที่เป็นในชาติปี234-235ครับนะฮะหลังจากนั้นเขาก็มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่อร่างรัฐธรรมนูญใหม่เสร็จนะฮะก็มีการแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาอตอนนั้นเนี่ยสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นการแต่งตั้งโดยรสชอ่าโดยนายกรัฐมนตรีรสชหมดไ้ก็เป็นนายกรัฐมนตร,รีเสนอชื่อโปรดเก้า ึ่งนายกรัฐมนตรีที่เข้ามารับตาแหน่งแทนเนี่ยนะฮะคือยุครัชรเนี่ยจะเป็นท่านอนันต์ปัญญาจุนใช่แต่พอประกาศใช้รัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยคนเป็นนายกก็คือพลเอกชุวิินดาคาประยูนะครับก็เป็นคนเสนอรายชื่อขึ้นมาก็ปรากฏว่าก็ผมก็ได้รับเลือกเข้าไปเป็นสมาชิกวุฒิสภาอยู่สมัยนั้นกี่คนนะบุติีสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบปีสองพันร้อยสามสิบห้าถึงสองพันร้อยสามสิบเก้าครับนะครับนี่ก็เป็นสมัยแรกนะฮะ หลังจากทํางานมา4ปีนะถึงสมัยที่2ปี2องพเนี่ยท่านบรรหารศิลปะอาชาเป็นนายกอท่านก็เสนอรายชื่อสมาชิกฒิสปาชุดใหม่นะก็มีผมอยู่ด้วยกนะัน <laughs> ผมก็เลยได้เป็น2สมัยถึง2องพถึง2อง3นะยะยุคท่านบรรหารแต่ตอนลังก็มีรัฐมนูญปี40ขึ้นมา ก็หลังจากนั้นก็วุฒิสภาเข้ามาจากการเลือกตั้งอ่าทีนี้ก็มาจากการเลือกตั้งกเลือกตงอืก็มาหมดยุคโปรดคาศแต่งตั้งครับก็ถือว่าเป็นยุคโปรดคาศนแต่งตั้งชุดสุดท้ายอืครับอืก็เลยได้มีโอกาสทํางานอยู่ในวุฒิสภาแปดปีแปดปีอืมแต่ตอนนั้นเป็นสภาเก่าอยู่ที่เก่าถูกไหมอ่ยังอยู่ที่พระจิวังดุสิตอ่าพระจิวังดุสิตอยู่ตรงข้ามชวนสัตว์เก่าอืมอืมนี่เอ่อคุณคุณโจมิเตอร์ บอกว่าเก่งอย่างอาจารย์หลวงเนี่ยผมยกให้เป็นศาสตราจารย์เลยครับขนาดสวบางคนไม่ได้เป็นเขาอย่างอุปโลกตัวเองให้เป็นได้เลยครับเนี่ยคือตอนเป็นสมาชิกวุฒิภาเนี่ยก็ได้มีบทบาทดูกฎหมายเยอะครัเนื่องจากพื้นฐานผมเนี่ยทั้งเศรษฐศาสตร์ทั้งนิติศาสตร์ปีสองพสิห้าเนี่ยขาทำกฎหมายเยอะเลยดูกฎหมายกเศรษฐกิจอ๋อเหรอฮะ ซึ่งกฎหมายเศรษฐกิจเนี่ยเดิมเนี่ยเคยมีการเสนอหลายรอบแต่ไม่ผ่านอื <S <S <ม>เพราะว่ารัฐบาลเปลี่ยนบ่อย<ม>นะรัฐบาเปลี่ยนบ่อยสองปีเปลี่ยนทิ้งสองปีเปลี่ยนทิ้งนกฎหมายมางทีมันต,มต้องผ่านสองสภา <S <S ใช้เวลาพอปี2ห3 5เนี่ยยุคของสมรรสาชิกสภาที่บัญญัติเนี่ยจะมีกฎหมายที่ <S <S ลงท้ายด้วยพออศ2 5 3มหลายฉบับตั้งแต่กฎหมายหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์อ๋อก็เกิดขึ้นในตอนนั้นนะ ะะกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มแหวดแวดตอนนี้เลย,นนเลยสมัยน้าอานาันต์ปายา,าลชุนท่านนายกอาน,านันต์นั่นแหละฮะก็เสนอเข้ามารวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมกฎหมายมล,ลพิษนะกฎหมายสาธารณสุขเนี่ยถ้าลงท้ายได้สองห้าสามห้าเนี่ยใช่เลยเกิด <im it> ในยุคนั้นเลย,ยที่ผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นกรรมธิการนะฮะก็จะมีส่วนในการพิจารณาในการเสนอความเห็นแล้วมีกฎหมายฉบับหนึ่งที่น่าสนใจกฎหมายเกี่ยวกับคนพิการก็เกิดในตอนนั้นเองฮะ คือคนหมายเกี่ยวกับคนพิการเนี่ยมันมีเรื่องราวก็คือเขาเสนอกฎหมายเข้ามาแต่ในกฎหมายนี่บอกว่าให้หน่วยงานรัฐบาลและเอกชนให้การสับสนุนในการจ้างงานคนพิการอ่าใช่อ่ามีจํานวนสัดส่วนเป็นเปอร์เซนต์ด้วยถูกไหมฮะตอนนั้นยังไม่มีอ๋อตอนนั้นยังไม่มีตอนนั้นพ<ะ>ีแต่ว่าให้มีกส่วนสนับสนุนมีส่วนชดเชและส่ง<ม>เคราะเขียนไว้ลอยๆอย่ังไงครับผมก็เสนอความเห็นต่อที่ประชุมว่าถ้าเสนอแบบนี้ ไม่มีสภาพบังคับไม่ใช่กฎหมายนะะก็เสนอบอกว่าจะต้องมีสภาพบังคับคือบังคับให้มีกฎเกณฑ์ในการจ้างคนพิการครับนะครับว่าพอเสนอความเห็นขึ้นไปเนี่ยก็มีอาจารย์ท่านกฎหมายหลายท่านก็สนับสนุนนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอาจารย์สมภพดรสมภพโหตรกิจโหตรกิบท่านยกมือสนับสนุนเลยบอกว่ากฎหมายต้องมีสภาพบังคับถ้าไม่มีสภาพบังคับเนี่ยไม่ต้องมีกฎหมายตกลงก็เลยเติมก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะฮะ ก็ทําให้กฎหมายคนพิการเนี่ยได้มีโอกาสที่มีสภาพบังคับแล้วก็ตอนหลังทางสภาสังคุณสุเคราะห์แห่งประเทศไทยท่านประพาฒน์เวชัยท่านีีหนังสือชมเชยมานะโอ้เนี่เป็นผู้เสนอทําให้คนพิการเนี่ยได้มีที่ยืนในสังคมมีการพัฒนาอาชีพ พัฒนาชีวิตคนพิการคือถ้าจําไม่ผิดก็คือต้องมีการว่าจ้างคนพิการเข้าทำงานเดี๋ยวนี้ก็มีวังสัดส่วนใช่ไหมฮะวางสัดส่วน้อยคนต้องจ้างต้องมีอย่างน้อยสองคนสองคนถ้าเกิดไม่จ้างต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนถูกไหมฮะอันนี้ตามตามฉภาพจนเดี๋ยวนี้หาคนพิการทํางานไม่ได้เออมันไม่จ้างต้องจ้างคนพิการอืน่าสนใจไปถามนิดนึงเพราะว่าตรงเนี้สงสัยว่าตกลงเป็นบุตทิศบาชิกเนี่ยได้บํานาญไหม คือในยุคนั้นไม่มีฮะยุคนั้นไม่มีฮะอยู่ในเงิน,น,นเดือนก็น้อยด้วยนะเงินเดือนสองหมื่นกว่าบาทเพราะฉะนั้นหมดวาระมาสองปีนี้ก็ไม่ได้บํานาญไม่มีฮะไม่มีคือบํานาญนี่มันมาเกิดตอนหลังหลังจากที่มีรัฐมนูญปีสี่ศูนย์แล้วนะฮะสวมาจากการเลือกตั้งอืพอสวมาจากการเลือกตั้งเนี่ยเขาก็บอกว่าอ้าวมาจากการเลือกตั้งเหมือนสสออะ สิทธิประโยชน์ก็ต้องเหมือนสอสอนะก็ต้องมีผู้ช่วยสวต้องมีี่้รึกษาสมัยนั้นไม่มีใช่ไหมผู้ช่วยผู่ช่วยไม่มีโอ้ตอนนี้รวมเข้าไปแดคนนะอ่าก็เนองจากสวเ่ยเขาบอกมาจากการเลือกตั้งเหมือนสองอไงก็ต้องได้สิทธิเหมือนสสสิคือสสเขาต้องมีต้องมีผู้ช่วยเพราะว่าเขาต้องมีคนลงพื้นที่แต่สวตเนี่ยยุคนั้นเนี่ยก็ถือว่าอได้รับเลือกตั้งเหมือนกันก็ต้องได้สิทธิเหมือนสอสเต็มอยากทราบว่า สอสอเนี่ยเขาได้เงินเดือนเท่าไหร่แล้วสวเขาได้เงินเดือนเท่าไหร่คะปัจจุบันเนี่ยก็ตอนนี้เท่ากันครับก็เงินเดือนจริงเนี่ยก็ประมาณสี่หกหมื่นกว่าบาทประมาณหกหกแต่มีเงินเดือนตำแหน่งอีกพักเจ็ดหมื่นได้ไหมใ้ๆเลยนะตำแหน่งอีกสี่หมื่นกว่าบาทโดยประมาณแสนหนึ่งแต่ถ้าเป็นประธานก็อาจจะบบกไปึ้นหน่อยก็เป็นแสนสองก็เท่ากันเท่ากับรัฐมนตรีนะรัฐมนตรีก็ได้เท่ากันพอๆกันใกล้เคียงกันใกล้เคียงต่างกันไม่กี่พันบาท แต่สสวจะมีผู้ช่วยและสสมีไหมฮะมีคนเหมือนกันเหมือนกันเลยทุกอย่างคือสสนีเขามีอยู่แล้วอแต่สวเนี่ยมาเริ่มมีหลังจากเป็นสวเลือกตั้งนะะเลือกตั้งมันก็มีหลายระบบนะอ่าแต่ก็แล้วแต่พอเป็นสวเขาก็มีผู้ช่วยมีอะไรต่างๆมาช่วยทํางานช่วยคิดช่วยเตรียมคําร่างช่วยเตรียมกระทู้อะไรต่างๆเข้ามาทีนี้ตอนหลังก็มีการมองว่าเออสวสสนี่ยพอหมดวาระไปแล้วก็ ไม่ได้เงินเดือนเขาก็เลยตั้งเหมือนกับเป็นกองทุนนะก็มีการหักเงินนะหักเงินเข้ากองทุนเขาเรียกว่ากองทุนอะไรเหมือนเลี้ยงชีพไงแ้นะกองทุนสงเคราะห์สงเคราะห์สำหรับผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาแต่ไม่น้อยนะก็มีเงินสงเคราะห์กองทุนอย่างเงี้ยตอนหลังก็มีเงินจ่ายให้ก็อย่างน้อยเกษต์พ้นวาระไปแล้วพ้นตำแหน่งไปแล้วก็ยังมีเงินช่วยเหลือมีค่ารักษาพยาบาลให้นะฮะเพราะว่าหลายคน มาเป็นสอสอส,อสอวอนี่ไม่ใช่ว่าจะรวยกันทุกคน <c oughs> จนก็มีลำ <c oughs> <ม>บากยากแค่ก็มีเงินทุ่มไปหมดับการเลือกตั้ง <c oughs> แล้วก็ไม่มีอะไรเลี้ยงชีพนะก็จัดเป็นระบบกันมาคร <c oughs> ับเอ๊ะคุณเสือวันเชียบไมาอย่างไรมาแล้วคุณพูนสุขบอกว่าชื่นชมท่านที่เล่าความหลังประวัติที่น่าสนใจนับเป็นตัวอย่างในการใฝ่รู้ยกย่องให้เป็นกูรูเอกด้านกฎหมายเลยค่ะนะฮะแล้วก็ คุณเสือหวานเจี๊ยบมาแล้วนะส่งกรอนมนะฮะสวัสดีครับพี่สาวแสนสวยสวัสดีครับอาจารย์สเสน่ห์สเสน่ห์ดีครับสวัสดีครับท่านวุฒิสมาชิกเจ้าตัวบทกฎหมายเก่งหายห่วงเพื่อนเรียกหลวงพ่วงให้ไว้ตอกย้ำปริญญาห้าใบได้ตรากตรำ ใช่แค่ขำย้ำของแท้ที่แน่จริงงานปรึกษาว่าความงานสภาทั้งวุฒิพิพากษาอาจารย์สอนบริษัทคัดเน้นเป็นช่วงตอนมีไอดอลเชิงสอนด้วยป่๋ยคนดังเกียตรติประวัติจัดว่ามหาสาล ไร่ารางวัลอันทรงค่ามาไหลหลังสอบที่หนึ่งถึงธรรมศาสตร์องค์อาจจังวุฒแต่งตั้งช่างอุตริวิ ชัยโถขอบคุณมากครับจากคุณเสือวันเจียมค่ะเยี่ยมเลยน่าจะเคยรู้จักกันในเกณฑ์ประวัติได้ลึกซึ้งไม่ฟังนี่ฮะก็เก่งมากก็เป็นคนที่ในระหว่างที่เราคุยกันเนี่ยมีพรสวรรค์มากทำเรื่องส่วนตัวเนี่ยได้แต่งงานครับมีลูกครสามคนมาเส้นทางไหนฮะก็ตอนอยู่แบงค์กรุงไทยเนะฮะก็ก็ได้แต่งงาน นะครับก็ล okay ูกชายได้ลูกชายหนึ่งคนลูกสาวสองคนนะลูกชายคนโตก็ตอนนี้ทําอะไรฮะก็ตอนมีจบใหม่ๆก็ไปทํางานเป็นตจวชดการบินไทยตออหลังการบินไทยเขาก็มีปัญหาก็เลยลาออกนะตอนนี้ก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานนี่าำเทรนด์เลยนะประหยัดพลังงานพลังงานทดแทนนะครับส่วนลูกสาวก็ได้ไปจบิีเอเอกที่นิด้านะก็เป็นอาจารย์ ตามอย่างผมก็สอนอยู่ที่หมหาลัยราชพนาัฒน์พะนครนะครับส่วนลูกสาวคนเล็กก็จบที่จุฬานะจบปิปญยโทด้านนิติศาสตร์ครับตอนนี้ก็ทํางานอยู่ธนาคารใน <มา S 2> ประเ<า>ทศไทยเป็นพ่อเลยนะนะธนาคารในประเทศไทยใส่นิติศาสตรบ์บอกมีหลานแล้วด้วยโอ้นี่หลานลูกสามหลานสี่ลูกสามหลานสี่ครับแต่อยู่คนละบ้านนะฮะก็ไม่ไกลกันนะฮะสัปดาห์หนึ่งก็นัดกันนู้นกินข้าวนัดคนนี้กินข้าวนะฮะก็ เจอกันบ่อยครับตอนนี้ก็เหมือนถ้าว่าตรงก็คือเราเกษียณแล้วถุกคบแต่ก็ยังทํางานอยู่ยังทํางานอยู่นะฮะแล้วในแง่การดูแลสุขภาพนี่ทำไงคือการที่เราบอกว่าเราเกษียณแล้วเนี่ยมันมีสองความหมายนะะครับคือเกษียณตอนแรกเนี่ยก็คือเกษียณที่เราหยุดทํางานอ่าจะบอกไม่เอาละเลิกงานละเลิกทํางานละตอนนั้นเนี่ยชีวิตจะเฉามากเหงามากด้วยนะฮะ แต่เราก็ต้องกเกษียณแบบที่คือเราลดงานลงแต่ชีวิตเนี่ยก็ยังต้องดำรงอยู่ต่อไปนะฮะเราก็ต้องมีสิ่งอะไรที่เราทำนะตอนนี้งานที่ผมทำเนี่ยก็จะมีอยู่สี่อย่างนะที่ทำในชีวิตช่วงปัจจุบันเนี่ยนะฮะหนึ่งก็คือเป็นอาจารย์อสอนหนังสือเครื่ายมณิษอยู่นะฮะที่กเกษมมณิตแล้วก็ยังได้รับเชิญไปเป็นอาจารย์พิเศษนะบรรยายนะฮะก็เขาก็เชิญไปสอนนะเคยสอนนักกำแพงด้วยนะฮะสอนนักกำแพงก็ได้รอปม หลักสูตรเรา,เรารมรรัตสารมราสามหมามบดิตนะครับแล้วก็สอนตามบริษัทที่เขาเชิญไปเพราะว่าผมจะสอนเกี่ยวกฎหมายแรงงานเรื่องการผลัตทรัพยากรมนุษย์นะฮะแล้วก็เรื่องแรงงานสัมพันธ์ต่อ,อเรื่องหลายะอย่างที่เขาเชิญเข้ามานะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับงานสอนนะฮะอย่างที่สองนี่ก็คืองานที่ปรึกษานะก็เป็นที่ปรึกษากฎหมายซึ่งกฎหมายนี่ไม่ใช่เป็นที่ปรึกษาอย่างเดียวนะว่าความด้วย ฟ oh. ้องคดีด้วยคือเป็นที่ปรึกษาบริษัทในบางทีก็มีคดีมาอ้าวก็รับไปดำเนินการนะอันนี้เราก็ทำนะเป็นหน้าที่ที่คิดว่าเออมันก็เสริมพัฒนาความคิดเรานะครับคือการที่เราได้มีความรู้เนี่ยแล้วได้ใช้ประโยชน์จากความรูม้ของเราเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยเกิดความตื่นตัวนะแล้วก็ไม่อยู่เฉยนะครับแล้วอย่างที่สามเนี่ยก็เป็นงานที่คิดว่ามันก็เป็นงานที่น่าสนใจนะครับก็คืองานวิจัย อมผมก็ทำงานวิจัยตอนนี้ก็มีไปร่วมกับทีมงานที่เขาไปรับงานวิจัยมาจากหน่วยราชการอนะซึ่งงานวิจัยตอนนี้ก็ทำอยู่3มเรื่องนะฮะคือทำมาทุกปีแหละนะแต่ปีนี้ที่ต้องทำอยู่สามเรื่องเรื่องแรกก็ทำเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ไปวิเคราะห์ระเบียบกฎหมายกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง soft power. s o f t ์พา e เวอร์นะฮะซอฟต์พาวเวอนี่ก็จะดูในแง่ของปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจ อาหารนะธุรกิจดนตรีกีฬาต่างๆนี่เราก็ไปดูห้าห้าเอฟห้าเอฟนั่นแหละอะไรที่มันเป็นระเรบียบขพรามังคับที่ยังคิดว่าเป็นปัญหาอยู่นะครับวิจัยที่สองก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจนะครับเรียก green economy เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมนะก็คืออ่าเศรษฐกิจสีเขียวนี่แหละก็ดูเรื่องป e ัญหา <c oughs> ส,สิ่งแวดล้อมดูเรื่องของการความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรพื้นฐานเศรษฐศาสตร์ก็ไม่ไม่สุดช่วยนะฮะอันนี้ก็ดูเรื่องงานวิจัย นะครับวิจัยอีกอันหนึ่งก็ไปดูเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ไขปัญหานะปัญหาระเบียบความครับส่วนใหญ่ก็เป็นธุรกิจ SME นะที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับส่วนงานที่4เนี่ยก็เป็นงานเขาเรียกเป็นงานกรรมการอิสระของบริษัทที่เ็เชิญไปนะก็มีบริษัทในหลายรัพเนี่ยก็เชิญมาเป็นกรรมการอิสระนะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะฮะ จึงก็มีบทบาทในการที่เราเข้าไปช่วยวางแผนวางโครงการแก้ปัญหารวมทั้งการดูแลการพัฒนากิจการต่างๆอันนี้ก็มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องครับเนี่ยไม่น่าเชื่อนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะเนี่ยเออก็ไปไกลแล้วละ่ะเลยสะพานไปไปถึงสะพานพระรามเจ็ดแล้ว <laughs> พอสมควรความจายังดีมากเลยนะจาปีพศนู่นนี่นั่นพี่ติ๋มไม่จไม่ได้ว่าเราเจอกันเมื่อไหร่ตอนไหน สามแปดจำได้เจอกัป 38, นปะีสามแปดเนะีเดอะบอสะไรแต่จริงๆนะั้นคือตอนที่อาจารย์แล้วเด่นอยู่นะั้นยังเจอกันไหมารัตอนใช่ยังเจอครับเ<ะ>จอก็คือสี่กับสี่สิบปีแล้วสมัยนั้นนะฮะแต่ความจําเมื่อกี้เห็นไหมอสศอนูน้ออนพศนี้ตอนอาจารย์ป่วยนี่กฎหมายนี่นั่นโอ้โหความจําดีมากนี่คุณสุรพันธ์เลยบอกว่าเรียนกฎหมายแล้วหนักใจมากเลยครับตรงที่สอบเอาตัวว่าความน่ะเห็นว่าเอาเหตุการณ์ปัจจุบันนี้มาออกมาถามนะครับเช่นในทุกวันนี้มีเรื่องน้ํามันนะ ถูกลักไปต่างประเทศซึ่งก็คือเหตุการณ์ตอนนี้ก็เห็นว่าก็เห็นเอามาออกมาถามในแง่ของทนายความนะครับเช่นจะเขียนฟ้องอย่างไรฟ้องแย้งอย่างไรเห็นลงงมากเลยเพราะตอนฝึกงานเนี่ยมันไม่ได้ดูในเรื่องแบบนี้มาเลยนะครับแล้วก็หรืออย่างจำได้ไหมตอนเกิดเหตุเรื่องชาวต่างประเทศทำร้ายหมอหากไม่ติดตามดูมาเลยเนี่ก็จะไม่รู้เลย แต่มีการอกอะไรนะมีการออก,กดออกมาเป็นข้อสอบตัวทนายก็จะถามว่าเขามาดัดแปลงหากออคุณเป็นทนายหากคุณเป็นทนายความในคดีนี้คุณจะเขียนคำร้องให้ศาลเพิกถอนคำสั่งนี้อย่างไรครับนี่แหละเป็นการทดสอบคนอยากเป็นทนายคือคือยุคผมเนี่ยที่ไปสอบทนายเนี่ยผมสอบทนายได้ปีสองพันห้สิบสอง นี่นก็สอบครั้งเดียวผ่านเป็นทนายได้เลยนะครับแต่ว่าเวลาเขียนข้อสอบเกี่ยวกับการสอบทนายเนี่ยมันจะมีอยู่3ขั้นตอนนะเขาเรียกช่วงแรกเนี่ยเราต้องพยายามดูซะก่อนวนะ่าประเด็นเนี่ยของเรื่องเนี่ยมันคืออะไรมันเกี่ยวพันกับกฎหมายข้อไหนนะยู่ในหมวดเรื่องอะไรนะข้อที่2เนี่ยก็ต้องมีการวินิจฉัยตีความมันเข้าเกณฑ์อันนี้ไหมนะหรือมันมีเกณฑ์อื่นมันมีกฎหมายอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอีก นะฮะที่จะต้องเอามารสรุปประเด็นให้ได้เพราะวบางทีมันมีข้อยกเว้นมันมีเงื่อนไขในการผ่อนคลายหรือมันมีประเด็นอื่นที่เกี่ยวโยงแล้วสุดท้ายก็ต้องสรุปตอบห้ได้ว่าตรงกับคําถามที่เขาถามมาว่าถ้าถอตอบตอบตรงคําถามได้ทุกประเด็นนี่ก็ได้คะแนนนะในการการสอบทนายนี่มีเขียนคำฟ้องอันแหละคฟ้องก็ต้องมาเริ่มเขียนก่อนอา้าวคู่ความเป็นใครโจทย์คือใครจำเลยคือใครอันที่สองออเกี่ยวพันกันยังไงเนี่ยมันมีข้อกยกงว้นยังไง,ไง สามก็คือเราต้องการอะไรจะฟ้องเรียกอะไรนะฮะก็ไม่อยากทตนี้เมื่อกี้อาจารย์เสน่ห์ถามว่าการใช้ชีวิตเนี่ยเป็นยังไงใช่ซึ่งซึ่งผมอยากจะบอกว่าเวลาที่เราอายุมากแล้วเนี่ยเราควรจะทำสองอย่างนะอย่างที่หนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องการพัฒนาความคิดครับเราจะต้องมีความคิดที่พัฒนาตลอดฝึกสมองอยู่ล้อ่าฝึกสมองคืออย่าอยู่เฉย นะต้องมีความคิดต้องพัฒนางานต้องทําต้องรู้ว่าต้องทําอะไรชีวิตต้องมีเป้าหมายอ่าอ่าอันนี้ต้องมีอย่าไปคิดว่าโอ้ยไม่ได้หรอกฉันเกิน70็ดสินไปละนะฮะไม่ทําอะไรละนอนดูเพดานดูวิดีโอทีวีอย่างเดียวนี่ชีวิตนี่เฉาแน่นอนไม่บ้างก็จะเอาไซเมอร์มา งานยามว่างผมนี่คือเขียนกรอนนะอาจารย์เวลาไปฟังบรรยุมัญญาในเขียนกรอนขอบคุณอาจารย์เนี่ยตอเนียฝึกสมองฝึกความคิดแล้วก็ตําราเนี่ยก็ต้องมีอ่านแล้วก็จับประเด็นนะฮะอย่างที่สองก็คือเรื่องของร่างกายก็ต้องมีการดูแลตัวเองนะจะทานอาหารอะไรผมก็ใช้สูตรแบประจารย์เหมือนกันนะ IF เนี่ยแหละคือทานเช้ากลางวันเย็นก็หยุด เย็นก็ทานน้าทานอาหารว่างๆทานผัลไม้แล้วก็ต้องเดินต้องเดินออกกําลังกายครับหรือมีวิธีการออกกําลังกายอย่างอื่นจะนั่งออกกําลังกายบนเก้าอี้ก็ได้แต่ว่ามันต้องมีวิธีการทำให้ร่างกายเราเนี่ยได้มีการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวบ้างนะฮะคือไม่ต้องมากไม่ต้องไปวิ่งแข่งอะไรก็หรอกแต่ให้รู้ชีวิตเราตื่นมาแต่ละวันเนี่ยถ้ายังแข็งแรงอยู่สุขภาพดีอยู่ไม่เจ็บไม่ป่วยถือว่าชีวิตเรามีความสุขแล้วก็ชีวิตนี้จะทําอะไรวันนี้จะทําอะไรก็กําหนดแค่กับตัวเอง ก็เข้าตำนานนะคะร่างกายต้องเคลื่อนไหวจิตใจสงบนิ่งค่ะก็จะทำให้ชีวิตเป็นอย่างเงี้ยค่ะความจำยังดีทุกอย่างนะคะนี่คือตัวอย่างนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมบุคคลตัวอย่างนะคะด้านกฎหมายและวก็วิชาการทางด้านการศึกษาต่างๆนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสําหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิชัยโทสุวรรณจินดาขอบคุณครับขอบคุณมากครับให้โอกาสได้มาพบกันวันนี้ครับ